สวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับจากเมื่อวันก่อนนะครับผมได้เล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องของหลังจากที่เราทำเรื่องของโรดแมปนะครับทำเรื่องของการพัฒนานะครับจากแบบง่ายๆในเรื่องของไอเดนทามของคนนะครับทำไงให้เขาใช้เวลากับงานของตัวเองให้มันได้มากขึ้นลดงานที่มันมารบกวนเขาให้จำนวนมันน้อยลงมันก็จะทำให้ productivity ของเขาเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับโดยอัตโนมัติถัดมาผมก็ได้เล่าแล้วนะครับว่าพอเราทำเรื่องของ utilization ไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าไปเรื่องของระยะเวลานะครับถ้าเวลาในการทำงานเขา10นาทีแล้วเราจะลดเป็น5นาทีกระบวนการย่อยมันมีอะไรบ้างเราไปลดได้จริงหรือเปล่านะครับเราตั้งเป้าว่าจะลดจะไปลดตรงไหนจะไปใช้เครื่องมืออะไรมาช่วยเขาใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำ Lean แบบเขาเรียกว่าเริ่มใช้เทคนิคที่มันซับซ้อนมากขึ้นต้องไปเก็บเรื่องของ Processing Time เรื่อง Waiting Time นะครับ Waiting Time ก็คือระยะเวลาในการรอคอยส่งไปให้เพื่อนแล้วนะครับก่อนที่เพื่อนเขาจะได้รับเขารอเรานานไหมนะครับระยะเวลาในการtransport ในการขนส่งนะครับมีระยะทางระยะเวลานานไหมนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้นะครับแล้วก็เอามาทำเป็นตัว visual value stream mapping นะครับก็คือเป็นตัว process flow ที่สามารถที่จะ visual ได้คือเห็นตั้งแต่ลูกค้า submit order นะครับจนกระทั่งลูกค้าได้รับตัวสินค้าหรือบริการนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความล่าช้านะแต่ในกรณีที่เราต้องการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนสาเหตุที่แท้จริงของปัญหายังไม่รู้นะครับก็ใช้เครื่องมือที่เป็นตัว Fishbone